ลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2024ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลให้ภาพเล่าเรื่องลือหึงแอสนอนจองตัวหัวหอกคนใหม่ชั่วแอสนอนทีมจ่าฝูงจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวจ่อดึงตัวกองหน้าคนใหม่มาร่วมทีมหลังจากเอเจนต์นักเตะปรากฏตัวที่สนามเอเมอเรสต์สเตเดียมแอสตันถูกคาดหมายว่ามีแผนจะสัญญากับกองหน้าคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากกาเบรียลเชซุสจบสกอร์ได้ไม่ดีพอขณะที่เอ็ดดี้เอ็นเคเทียก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสจากมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมชาวสเปนิชสักเท่าไหร่ขณะเดียวกันเดวิดออนสตินนักข่าวคนดังเผยว่าทีมปืนใหญ่มีแผนจะลดนักเตะชุดใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีทั้งอารอนแลมสเดลคิวแรนเทียนี่นูโน่ตาวาเรสอัลเบิร์ตแซมบี้โลคองกาโทมัสปาเต้จอร์จินโยเอมิลสมิธโรฟาบิโอวิเอราลิสเนลสันและก็เอ็ดดี้เอ็นเคเทียอยู่ในโผเสี่ยงต่อการต้องหาสโมสรใหม่นะครับต่อจากประเด็นศูนย์หน้าล่าสุดมีข่าวทึกทักว่าอาร์เซนอลมีแววได้ตัวเบนจามินเซสโกดาวยิงทีมชาติสโลวีเนียของสโมสรแอร์แบร์เรฟซิกเนื่องจากเอเจนต์ของนักเตะเดินทางมาดูเกมที่อาร์เซนอลเปิดตรังขยี้เชลซี5-0ทั้งนี้เอลวิสบาซานอวิชเอเจนซี่โปรทรานสเฟอร์ซึ่งมีเซสโกอยู่ในความดูแลของเขาเป็นคนโพสต์ภาพตัวเองลงใน IG ขณะที่เขาอยู่ในลาวช์ของสนามเอเมอเรสต์สเตเดียมจนส่งผลให้เชื่อกันว่าทีมเดอะกันเนอร์สต้องการจะฉุดหัวหอกวัย20ปีมาร่วมทีมนะครับเอายังไงกันแน่นักข่าวดังแฉแมนยูพร้อมขายมาคัสแรชฟอร์ดเดวิดออนสตินเหยียวข่าวคนดังจากเดอะแอตเลติกเปิดเผยแมนยูพร้อมจะขายมาคัสแรชฟอร์ดหากได้ข้อเสนอที่เหมาะสมและนักเตะแจ้งว่าต้องการย้ายทีมขณะเดียวกันผีแดงก็พร้อมจะเก็บแรชชี่เอาไว้เพื่อหวังดึงศักยภาพที่แท้จริงเหมือนซีซั่นที่แล้วแมนเชสเตอร์แต่ทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังพิจารณาจะขายมาคัสแรชฟอร์ดกองหน้าเลือดผู้ดีหากได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจมากๆและนักเตะแจ้งกับต้นสังกัดว่าอยากย้ายทีมแรชชี่ทำงานได้น่าผิดหวังสิ้นดีในฤดูกาลนี้โดยลงสนามไป40แมตช์ให้กับทัพปีศาจแดงและยิงได้แค่8ประตูกับอีก5แอสซิสต์สวนทางกับผลงานซีซั่นที่ผ่านมาที่ตะบันได้ถึง30ประตูจากการเล่น56เกมในทุกรายการเดวิดออนสตินนักข่าวคนดังจากเดอะแอตเลติกสื่อระดับโลกรายงานว่าเป้าหมายแรกของสโมสรคือการเก็บแรชฟอร์ดเอาไว้และพยายามทำงานร่วมกับเขาเพื่อหวังดึงศักยภาพที่แท้จริงกลับมาเหมือนที่นักเตะแสดงให้เห็นเมื่อซีซั่น 2022-2023 อย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พร้อมจะพิจารณาขายกองหน้าทีมชาติอังกฤษในวัย26ปีออกไปเช่นกันถ้าหากพวกเขาได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจมากๆและนักเตะแจ้งกับทีมว่าต้องการย้ายออกไปหาประสบการณ์ใหม่กับสโมสรอื่นทั้งนี้แรชฟอร์ดเพิ่งจะต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไป5ปีเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาโดยสัญญาจะหมดลงในช่วงเดือนมิถุนายนปี2028นั่นหมายความว่านักเตะยังเหลือสัญญาในทิศโอลด์แทรฟฟอร์ดอีก4ปีเลยทีเดียวอยู่หรือย้ายสื่อใหญ่อัปเดตอนาคตโมซาลาห์เดวิดออสตินนักข่าวตัวท็อปออกโรงอัปเดตอนาคตการค้าแข่งของโมซาลาห์ออกมาแล้วหลังดาวยิงทีมลิเวอร์พูลมีปัญหากับเจอร์เก้นครอปกุนซือชาวเยอรมนีจนส่งผลให้ร้านรับพนันกำหนดอัตราต่อรองว่าบางโมจะโบกมือลาสังเวียนแข่งแอนฟิลด์หลังจากจบฤดูกาลนี้เช่นกันกับครอปกระทั่งล่าสุดเดวิดออสตินนักข่าวคนดังของเดอะแอตเลติกเผยถึงความคืบหน้าอนาคตของศูนย์หน้าแอฟริกันว่านักเตะยังคงพักดีกับสโมสรและตั้งเป้าอยู่กับทีมแอนฟิลด์ต่ออีก1ซีซั่นแม้จะเหลือสัญญาอีกแค่12เดือนเท่านั้นลิเวอร์พูลคาดว่าโมซาลาห์จะอยู่ต่อและสโมสรมีแผนรั้งตัวเขาอย่างน้อยอีก1ปีนักเตะวัย31ปีไม่ต้องการย้ายอาจมีการพูดคุยกันซาอุดิมองว่าซาลาห์ตั้งใจอยู่กับลิเวอร์พูลต่ออีก1ซีซั่นออนสตินโพสต์ลง X ซึ่งเห็นแย้งกับเบนเจคอบส์นักข่าวดังอีกรายที่เผยออกมาก่อนหน้านี้ว่าเป็นเรื่องยากที่บางโมจะอยู่ต่อเนื่องจากเขาเหลือสัญญากับสโมสรอีกแค่12เดือนและตกเป็นเป้าหมายของทีมจากซาอุดิอาระเบียสำหรับประเด็นที่ว่าซาลาห์จะต่อสัญญาหรือไม่ออนสตินเสริมว่ามีความเป็นไปได้แต่ที่น่าสนใจคือหงแดงยินดีจะจ่ายค่าแรงสัปดาห์ละ 350,000 ปอนด์หรือราว 16.1 ล้านบาทให้กับนักเตะในวัยเกินเลข3หรือไม่ชมคลิปแล้วฝากคอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ